อภิปรายไม่ไว้วางใจเลยถึงตอนยกมือรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ยอมแพ้จะมีทางที่ไหนล่ะครับแพ้ก็ต้องลาออกไม่ลาออกก็ยุบสภาใหม่สิครับแต่กฎหมายนี่เขาบอกว่าจะยื่นอภิปรายไม่ว่างใจแล้วนี่ยุบสภาไม่ได้สวัสดีครับท่านที่รักและเคารพทุกท่านครับผมไทยกรพลสุวรรณก็จะมาพบปะพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็ไขข้อข้องใจในเรื่องที่ผมเคยพูดไปเมื่อวันก่อนนั่นคือขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องหวาดกลัวหรือวิตกกังวลกับการยุบสภาท่านที่เคารพทั้งหลายครับผมทบทวนนะครับว่าจุดยืนของเราเนี่ยแน่นอนที่สุดและจุดยืนของผมก็แน่นอนที่สุดนั่นคือการไม่ยอมรับกระบวนการสืบทอดอำนาจโดยเฉพาะเราเรียกร้องให้ปิดสวิตช์สว250ท่านโดยทันทีซึ่งก็ต้องรณรงค์ต่อไปนะครับแต่หากว่าเกิดสถานการณ์การเมืองพลิกผันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายุบสภาขึ้นมาจะทำอย่างไรตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องมาพูดกันเพราะยุบสภาแล้วก็ต้องเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี2560ก็ยังให้สว250คนมาเลือกนายกรัฐมนตรีอีกซึ่งข้อห่วงใยและข้อวิตกกังวลที่พี่น้องประชาชนได้ส่งข้อมูลเข้ามาก็ถูกต้องครับเลือกแล้วพลเอกประยุทธ์ได้เปรียบกับเพื่อนนะครับมีสว250คนมาเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งแต่ผมขออนุญาตทบทวนนะครับบางท่านอาจจะลืมไปหรือบางท่านจำได้แต่ไม่ได้เอามาคิดวิเคราะห์ด้วยในการเลือกตั้งปี2562เพื่อไทยเขาส่งผู้สมัครแค่250เขตนะครับพลังประชารัฐส่ง340กว่าเขตผลการเลือกตั้งออกมาพรรคเพื่อไทยได้ส.ส.ลำดับหนึ่งนะครับทั้งที่ส่งแค่250เขตทำให้ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้ในระบบบัญชีรายชื่อสอบตกหมดทุกคนแต่พลังประชารัฐได้คะแนนเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้มากกว่าพรรคเพื่อไทยได้ส.ส.เป็นลำดับ2ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยลำดับ3ก็เป็นพรรคอนาคตใหม่นี่ผมทบทวนนะครับหลังเลือกตั้งใหม่ๆพรรคฝ่ายค้านปัจจุบันเนี่ยรวมเสียงได้254เสียงนะครับท่านอย่าลืมนะครับแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งมาคิดระบบนับคะแนนใหม่พิสดารมากต่ำกว่าเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญกำหนดก็ให้เป็นส.ส.ก็เรียกว่าส.ส.ปัดเศษไปนะครับ11พรรคได้คะแนน 50,000 40,000 30,000 นี่ได้ส.ส.พรรคละคนทำให้คะแนนของพรรคอนาคตใหม่และพรรคเสรีรวมไทยรวม11คนนี่หายไปอยู่กับพรรคเล็กพรรคน้อย11พรรคไอ้พรรคเล็กพรรคน้อย11พรรคนี่ก็ไปโหวตสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำให้คะแนนหรือจำนวนเสียงของส.ส.นี่จากฝ่ายค้านได้254พลิกกลับไปเป็นฝ่ายพรรคพลังประชารัฐได้256พรรคฝ่ายค้านปัจจุบันจาก254กลายมาเหลือ244เห็นไหมครับนี่คือจุดพลิกผันพลังประชารัฐจึงตั้งรัฐบาลสวก็มาโหวตสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นนายกรัฐมนตรีเสียงเกินกึ่งหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรแต่หากเกิดการเลือกตั้งใหม่จากการยุบสภาของพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะยุบปลายปี63ยุบต้นปี64หรือยุบปลายปี64เหตุการณ์จะไม่เป็นอย่างนั้นครับผมจึงบอกให้พรรคการเมืองที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยนี่ไปดำเนินการให้เรียบร้อยนะครับไปจัดตั้งสาขาจังหวัดไปจัดตั้งตัวแทนจังหวัดให้เรียบร้อยเพราะอะไรครับเพราะเรา
จะได้สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งให้มันได้ครบ350เขตทั่วประเทศเพื่อไทยได้350เขตก้าวไกลก็ส่งได้ครบ350เขตพรรคเสรีรวมไทยก็ส่งได้ครบ350เขตผลการเลือกตั้งไม่เป็นเหมือนเดิมอย่างแน่นอนมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับมีผู้ห่วงใยแสดงความคิดเห็นมาว่าเวลาเลือกตั้งซ่อมเนี่ยทำไมฝ่ายรัฐบาลถึงชนะฝ่ายค้านชนะครั้งเดียวที่เชียงใหม่นอกนั้นนครปฐมขอนแก่นกำแพงเพชรสมุทรปราการเนี่ยแพ้หมดผมอธิบายอย่างนี้ครับท่านที่เคารพทั้งหลายครับการเลือกตั้งทั่วไปทั่วประเทศกับการเลือกตั้งซ่อมเฉพาะเขตเนี่ยแตกต่างกันเพราะการเลือกตั้งทั่วไปทั่วประเทศนั้นกระแสพี่น้องประชาชนจะมองไปว่าอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนการเลือกตั้งซ่อมเป็นการเลือกตั้งเฉพาะเขตซึ่งฝ่ายรัฐบาลเขาก็หาเสียงเป็นนะครับเขาหาเสียงว่าเลือกฝ่ายค้านไปได้ชนะเลือกตั้งนายกก็เป็นคนเดิมเป็นพลเอกประยุทธ์เหมือนเดิมเพราะนั้นเลือกส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเถอะเลือกแล้วเวลามีปัญหารัฐบาลจะได้ช่วยพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีแล้วก็มีการใช้อิทธิฤทธิ์อิทธิพลมีการใช้อามิตรมีการใช้จารบีเข้ามาช่วยให้ชนะเลือกตั้งตามที่ท่านที่เคารพทั้งหลายได้รับทราบกันอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะเอาผลการเลือกตั้งซ่อมไปเป็นตัวกำหนดผลการเลือกตั้งทั่วไปได้ผมมั่นใจนะครับ 100% ล้าน%การเลือกตั้งใหม่หากพลเอกประยุทธ์ยุบสภาเนี่ยเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับ60นี่แหละฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยก้าวไกลเสรีรวมไทยพรรคประชาชาติพรรคเพื่อชาติหรือพรรคเล็กๆอีกที่อยู่ฝั่งนี้นี่รวมคะแนนแล้วมากกว่าฝั่งรัฐบาลแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะกระแสอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้ประชาชนอยากได้คุณหญิงสุดารัตน์เขาก็จะเลือกพรรคเพื่อไทยอยากได้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็จะเลือกพรรคก้าวไกลอยากได้ท่านเสรีพิสุทธิ์ก็เลือกพรรคเสรีรวมไทยกระแสนี้จะมากกว่าไปดูฝั่งรัฐบาลสิครับอยากได้ประยุทธ์เป็นนายกอีกไหมยังเกิดคำถามขึ้นในหมู่พี่น้องประชาชนอยากได้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท่านจุรินทร์นี่เป็นนายกไหมนี่ยิ่งเป็นคำถามเป็น question mark ใหญ่มากเลยอยากได้คุณอนุทินเป็นนายกไหมสงสัยอยู่ครับเลือกไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไรโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาธิปัตย์หนักมากนะครับในการเลือกตั้งเพราะอะไรรู้ไหมครับประชาชนจำได้ว่าเลือกตั้งปี62นี่หาเสียงไว้ๆอย่างไรหาเสียงว่าไม่เอาการสืบทอดอำนาจไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นเผด็จการแต่พอหลังเลือกตั้งภูมิใจไทยก็พลิกกลับไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ประชาธิปัตย์ก็หัวหน้าพรรคลาออกหัวหน้าพรรคใหม่ขึ้นมาก็มาประชุมพรรคหามติใหม่ก็มีมติว่าให้ไปร่วมรัฐบาลซึ่งมตินั้นน่ะมันเป็นมติที่หักหลังพี่น้องประชาชนซึ่งเลือกพรรคประชาธิปัตย์มา 3.9 ล้านเสียงเนี่ยท่านที่เคารพคิดดูคนที่เขาเลือกพรรคประชาธิปัตย์คนที่เขาเลือกพรรคเพื่อไทยประธานโทษครับเลือกพรรคภูมิใจไทยนี่ส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะไม่เอาพลเอกประยุทธ์แต่สองพรรคนี้กลับไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เห็นไหมครับคนส่วนนี้เขาก็คงเลือกพรรคประชาธิปัตย์หรือเลือกพรรคภูมิใจไทยต่อไปไม่ได้ก็ต้องเทคะแนนกลับมาสนับสนุนฝ่ายเพื่อไทยฝ่ายก้าวไก่หรือเสรีรวมไทยเห็นไหมครับ
คะแนนเสียงจำนวนนี้ผมมองว่าน่าจะมากถึงกึ่งหนึ่งของคะแนนที่เคยเลือกพรรคการเมืองเหล่านี้ในการเลือกตั้งปี62นะครับเพราะประชาชนรับไม่ได้หรอกครับกับการที่พรรคการเมืองไม่รักษาคำพูดไม่รักษาสัจวาจาเป็นการทรยศต่อประชาชนเขารับไม่ได้หรอกครับนี่คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเนี่ยก็คือคนที่ชอบพลเอกประยุทธ์ล่ะแต่ว่าเป็นแฟนพรรคประชาธิปัตย์ก็จะมาดูว่าเอ้าจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์เอาจุรินทร์เป็นหัวหน้าพรรคก็ไม่อยากต้องการให้ท่านจุรินทร์เป็นหัวหน้าพรรคแต่ว่าอยากให้ประชาธิปัตย์นี่ไปอยู่กับพลังประชารัฐนี่ที่ตัดสินใจหย่ากันนั้นเลยเลือกพลังประชารัฐไปเสียเห็นไหมครับคะแนนส่วนนี้ก็จะหายไปจากประชาธิปัตย์หายไปจากภูมิใจไทยด้วยหลักคิดนี่แหละครับคือเป็นแฟนของประชาธิปัตย์เป็นแฟนของภูมิใจไทยแต่อยากได้ประยุทธ์เป็นนายกก็จะไปเลือกพลังประชารัฐส่วนที่เหลือจริงๆก็คือแฟนพันธุ์แท้ของประชาธิปัตย์นะครับหรือแฟนพันธุ์แท้ของภูมิใจไทยที่ไม่ว่าจะถูกกระทำย่ำยีอย่างไรกำเกินเลือกต่อไปเห็นไหมครับคะแนนที่จะไหลออกมาจากประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยมันจะไหลไปไหนล่ะครับไม่มีทางที่จะไหลไปพลังประชารัฐแน่นอนมันก็ต้องไหลมาสู่ฝ่ายค้านผมจึงมั่นใจ 100% หรือภาษาตลาดก็มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์แหละครับว่าเลือกตั้งใหม่ในกระแสอย่างนี้นะครับไม่มีทางเลยที่ฝ่ายรัฐบาลจะได้เสียงเกิน251เสียงอาจจะได้ร้อยกว่าเสียงหรือ200เสียงแต่แน่นอนครับไม่เกิน251เสียงแน่นอนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรแล้วมีคำถามต่อไปว่าแล้วพวกนี้เป็นรัฐบาลได้ไหมได้ครับก็เอาเสียงสว250คนนี่มาบวกแต่รัฐบาลนี้มันเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยยุบสภาเสร็จเลือกตั้งเสร็จได้คะแนนน้อยกว่าฝ่ายประชาธิปไตยแต่ดันทุรังจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นสิครับเป็นรัฐบาลไปพอเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแค่นั้นแหละครับไม่ต้องทำอะไรเลยพรรคฝั่งประชาธิปไตยนี่พรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลพรรคเสรีรวมไทยนี่หรือพรรคอะไรก็ตามที่อยู่ฝั่งนี้นะครับยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีประยุทธ์โดยทันทีเพราะมีจำนวนส.ส.มากกว่าอยู่แล้วมากกว่ากึ่งหนึ่ง270 280หรือ300ยื่นไปเลยครับอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยถึงตอนยกมือรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ยอมแพ้จะมีทางที่ไหนล่ะครับแพ้ก็ต้องลาออกไม่ลาออกก็ยุบสภาใหม่สิครับแต่กฎหมายนี่เขาบอกว่าจะยื่นอภิปรายไม่วางใจแล้วนี่ยุบสภาไม่ได้ผมจึงค่อนข้างที่จะเชื่อและมั่นใจว่าหากฝ่ายพรรคประชาธิปไตยที่ไม่เอากับการสืบทอดอำนาจของเผด็จการนี่ผมเรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยละเพราะว่าไม่เอากับการสืบทอดอำนาจของเผด็จการประยุทธ์เนี่ยมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อไหร่พลเอกประยุทธ์และเครือข่ายเนี่ยไม่สามารถจะจัดตั้งรัฐบาลได้หรอกครับเพราะไม่มีใครยอมไปร่วมรัฐบาลเสียงข้างน้อยกลายเป็นว่าประชาธิปัตย์เสียอีกภูมิใจไทยเสียอีกที่จะต้องมายกมือสนับสนุนฝั่งนี้เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมมั่นใจผมจึงบอกท่านที่เคารพเลยว่าไม่ต้องกลัวครับหากประยุทธ์ยุบสภาแล้วเราจะเสียเปรียบพี่น้องตั้งหลักเลยถ้าพี่น้องไม่เอาการสืบทอดอำนาจเดินเข้าคูหาชอบคุณหญิงสุดารัตน์เลือกเพื่อไทยชอบคุณพิธาเลือกก้าวไกลชอบท่านเสรีพิสุทธิ์เลือกเสรีรวมไทยชอบท่านวันนอเลือกประชาชาติชอบพรรคเพื่อชาติเลือกหรือชอบพี่จตุพรของผมเนี่ยเลือกเพื่อชาติไปนั่นเองครับแค่นี้ไม่ต้องทำอะไรไปเลือกกันเยอะๆไปเลือกกันมากๆให้ส.ส.ฝั่งนี้มีเสียงมากกว่า251เสียงมากเกินไปเท่าไหร่ยิ่งดีครับ
นี่คือสิ่งที่ผมบอกกับท่านที่เคารพไว้ไม่ต้องกลัวครับมาลูกไหนเรายึดมั่นในอำนาจของประชาชนเราสู้ปิดสวิตช์สวเราก็ทำจะยุบสภามาเราก็ไม่เลือกเขาสู้กันอย่างนี้แหละครับเอากันอย่างนี้แหละผมเชื่อมั่นว่าชัยชนะจะตกเป็นของประชาชนที่อยู่ข้างประชาธิปไตยในที่สุดวันนี้ผมขอลาท่านทีรถไปก่อนครับมีโอกาสจะมาอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล